หรอที่อยากไปทีมงานนะรู้สึกที่อยากไปทีมงานนะรู้สึกยังไงครับทำเลือดออกแล้วอุ้ยเลือดอุ้ยตอนแรกฉันตกใจเลือดออกคืออ๋อปากแตกโอเคพี่ตกใจแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมาส์แหกโค้งและตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงนำมังกรกินใหญ่ค่ะหล่อมากหล่อมากดีมากที่สุดแบงกี้นะครับรับบทเป็นใหญ่ในเรื่องมังกรกินใหญ่ครับมอสนะครับรับบทเป็นมังกรในมังกรกินใหญ่ครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับผมแบงค์ครับถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่ากระแสตอบรับดีโอ้ยสุดๆไปเลยสุดๆยอดวิวนี่คือทะยานทะยานทะยานนี้เลยคืนสุดโอเคยังไงครับคือกระแสตอบรับค่อนข้างดีครับอย่างแบบอย่างมังกรกินใหญ่ก็พอเราออนต่อหลายๆแพลตฟอร์มมันทำให้แบบฐานแฟนมีค่อนข้างกระจายแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติซะเยอะครับที่นอกจากเป็นพาร์ทของต่างชาติแล้วเป็นพาร์ทของคนไทยอ่ะคือเขาจะชมหลักๆ ก็คือตัวนักแสดงว่าเล่นดีกับมูดแอนด์โทนของภาพซีรีส์คือดีที่เราไปสืบมาเธอทำกันบ้านอะไรเนี่ย 100% โอเคฉันรักเธอเบื้องหลังเลิฟซีนฉันอยากรู้มันมีแบบเขินกันไหมหรือว่าชินละไม่เขินเลยอะไรพี่ถอดเสื้อผ้าอยู่กัน2คนพี่เขินไหมเดี๋ยวนะนี่อุ้ยตายแล้วแบบตื่นเต้นหนาตื่นเต้นเนาะเขินแหละต้องมีความเขินอยู่นิดนึงครับแล้วเราละลายความเขินนั้นยังไงแบบว่าพฤติกรรมให้เลิฟซีนกันแบบถึงแบบสมูทอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เขาอะชอบมาเจาะแจ๊ผมเลยอุ้ยดีจังเลยOops. จะแจ้งไงหรอยังไงผมเป็นคนสกินชิปเขาอยู่แล้วโอ้ยก็เลยลดความเขินได้ครึ่งนึงบวกที่เราสนิทกันมากก็ลดลงไปอีกลดลงไปอีกแล้วก็คุยกันไงจะเขินจริงๆอะคือตอนคัดพอคัดปุ๊บก็จะมีคนมาแบบสมมติวิ่งมาซับหน้าใช่ไหมครับหรือว่าวิ่งมาเอาผ้าขนหนูมาให้มันจะเขินมากใช่แต่จริงๆเราก็ปล่อยมันไหลจริงๆนะมันบางทีผิดคิวบ้างอะไรบ้างเนาะทำเลือดออกแล้วเลือดอุ๊ยตอนแรกฉันตกใจเลือดออกคืออ๋อปากแตกโอเคพี่ตกใจแล้วมันดีมากพี่จะบอกว่า EP 4อ่ะถอดหมดเลยนะหรอฉันอยากไปทีมงานนะรู้สึกฉันอยากไปทีมงานนะรู้สึกยังไงครับแล้วผมต้องไปนั่งตรงนั้นอ่ะหรอจริงปะเป็นการถอดเสื้อผ้าทั้งหมดในชีวิตครั้งแรกของผมเลยหรอมันเป็นฉากนั่งขอบอ่างป่ะเธอแล้วแบบว่าเธอก็นั่งลงไปข้างล่างแล้วก็มีขวดสบู่เธอตอนแรกไม่เห็นขวดสบู่ค่ะตกใจแต่พอมีขวดสบู่ปุ๊บโอเคยังพอไปได้ตอนแรกมีเซฟฮะแต่ว่ามันไม่สมจริงไม่จริงเพราะมันจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอพยพคนจากหน้าเซฟไปมอนิเตอร์เหรอโอเคก็เลยอยากไปทีมงานขึ้นมาทันทีตอนนี้ค่ะเราจะมาเล่นเกมกับน้องๆมันเป็นฉากหนึ่งในซีรีส์ก็คือว่าเขาป้อนสาหร่ายกันนี่เราจะถือว่าเราเสียเปรียบไหมอ่ะเขาเคยนี่กันมาแล้วว่าโอ้โหไม่เลยไม่เลยคือถ้าในซีรีส์อ่ะแต่เล็กกว่านี้อันนี้เป็นบิ๊กโรใช่อันนี้เป็นบิ๊กโรทั้งใหญ่ทั้งยาวนะฮะพี่พูดเก่งนะฮะปากเร็วมากอาจจะกินเร็วแต่ไม่แน่นะคนนี้เขาก็ปากไวคนนี้เขาก็ปากไวไวมาดูกันว่าใครจะหมุบหมับกว่ากันใครจะหมุบหมับกว่ากันหมุบหมับไม่เกินกินเท่าไหร่โอเคโอเคตกใจI'm sorry.
ผลวัดหลังพี่นอนแล้วอันนี้ต้องกินนะครับ no 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 ค่ะจากที่แข่งไปนะคะก็รู้แล้วว่าน้องชนะค่ะพิสูจน์พิสูจน์ไม่ต้องแข่งก็ได้นะเราไม่ต้องแข่งค่ะเขาแข่งปุ๊บเขาเช็ดปากกันปุ๊บคนดูตรงนั้นค่ะไม่ได้ดูไม่ได้ดูพวกเราค่ะล่าสุดเป็นคนชอบร้องเพลงขนาดนี้นั้นขอบเพลงสักหนึ่งบทเพลงเพลงแล้วกันเพลงอะไรเพลงอะไรที่เราชอบต้องเข้าแน่ๆเราพูดมาสิขอให้รวยขอให้รวยมาช่วยบนวันนี้ไปฝากหน่อยเถอะซีรีส์มังกรกินใหญ่ค่ะใครชื่อมังกรใครชื่อมังกรใครชื่อมังกรดูจริงครับเปล่าโอ้ยถามเป็นโม้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ทุกคนเลยนะครับอยากจะบอกว่าพวกเราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยอมรับในผลงานของพวกเราแล้วก็เปิดใจดูผลงานพวกเราก็ขอบคุณมากๆนะครับก่อนจะถึง EP 8อะไรเงี้ยหรือว่า EP 7ก็ได้หรือ EP 8ก็ได้อยากได้เทอันดับ1ไว้ประดับบารมีซะหน่อยก็หวังว่าเราจะได้เจอกันหรือไม่ผมอาจจะบินไปแฟนมีตติ้งก็ได้ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้ก็ฝากพวกเรา2คนด้วยนะครับขอบคุณครับขอความขนาดนี้แล้วนะต้องเทรนหนึ่งแล้วนะชาวบอสทั้งหลายชาวบอสต้องมาแล้วเนาะวันนี้สนุกมากได้คุยกับน้องๆน่ารักมากไงก็ต้องขอบคุณน้องที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราวันนี้น้องมอสต้องแบ่งค่ะขอบคุณค่ะเมาแหกโคมมาแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมึงจะทำอะไรอ่ะมึงก็ไม่มีวันชนะกูได้หรอกไอ้เสือจอมจุ้นเอ้ยแฟนผมครับ